เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำสิ่งที่ฉันไม่คอยเฝ้าดูผมว่าหลายคนเป็นคนที่ใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำอย่างมีความสุขมากแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เวลาอาบน้ำเนี่ยเราชอบร้องเพลงก็เลยมานั่งคิดอยู่แล้วว่าทำไมหลายๆคนรวมถึงผมเนี่ยร้องเพลงตอนอาบน้ำแล้วร้องเพลงตอนอาบน้ำเนี่ยมันได้อะไรเดี๋ยววันนี้ต้องแม่เราจะไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับซองแมนมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวสนุกสนุกและน่าสนใจเกี่ยวกับดนตรีแบบ Around the World นะครับมาเล่าเป็นคลิปในทุกๆ EP ให้ทุกคนฟังนะครับกดไลค์แชร์สั่นกระดิ่งกด Subscribe ครับจะได้ไม่พลาดกับทุกๆ EP ของซองแมนครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยร้องเพลงหรือว่าเผลอทำเพลงตอนอาบน้ำหรือว่าร้องเพลงในห้องน้ำกันใช่ไหมครับแต่ว่าเพราะอะไรครับทำไมเราต้องร้องในห้องน้ำด้วยเพราะว่าเสียงในห้องน้ำเนี่ยมันเพราะกว่าปกตินั่นก็เป็นเพราะว่าวัสดุในการทำห้องน้ำนี่แหละครับมันไม่ได้ดูดซับเสียงครับแถมยังสะท้อนไปสะท้อนมาอีกด้วยนั่นแหละครับเลยทำให้เสียงของเราเนี่ยมันฟังดูมีพลังมากขึ้นนอกจากนั้นนี่นะครับมันยังมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับกับการร้องเพลงในตอนอาบน้ำหรือว่าร้องเพลงในห้องน้ำนี่นะครับแต่ผมจะหยิบยกมาสัก5ข้อแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยครับเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกช่วยเราผ่อนคลายครับจากความเครียดที่เราเจอมาทั้งวันบวกกับน้ำนี่แหละครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกสบายตัวพอ2สิ่งนี้มารวมกันปุ๊บมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารเลยนะครับแห่งความสุขนะครับถือว่าออกมาจากห้องน้ำแล้วแม่อารมณ์ดีทุกวันเลยทีเดียวเชียวข้อต่อมาครับเรามักจะได้ไอเดียดีๆจากห้องน้ำครับคือต้องบอกว่ามันจะช่วยให้สมองของเราเนี่ยแล่นเกิดไอเดียดีๆเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาครับคือนอกจากจะหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขแล้วเนี่ยนะครับสมองของเราเนี่ยก็จะหลั่งโดปามีนสารที่ทำให้เราเนี่ยตื่นตัวทำให้เราเนี่ยมักจะมองโลกในแง่ดีมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้เกิดไอเดียดีๆที่มักจะมาตอนเราอยู่ในห้องน้ำนั่นเองล่ะครับแล้วได้ไอเดียไม่พอนะครับมันยังได้ภูมิคุ้มกันด้วยนะครับเพราะว่าการร้องเพลงในห้องน้ำเนี่ยมันทำให้เราหลั่งสารหลั่งฮอร์โมนในร่างกายออกมาครับแถมยังได้ฝึกการหายใจครับเพราะว่าเวลาที่เราร้องเพลงเนี่ยมันต้องควบคุมลมหายใจครับและการหายใจนั่นแหละครับทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเราก็ยังจะได้ฝึกความจำแล้วก็สมาธิด้วยครับการฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยจะช่วยเสริมการทำงานของสมองหลายอย่างมากครับเช่นสมาธิความจำเพราะว่าเวลาที่คุณร้องเพลงเนี่ยคุณก็ต้องฝึกเนื้อเพลงหรือว่านึกเนื้อเพลงใช่ไหมครับอันเนี้ยท่อนไหนต่อไปต้องร้องว่าอะไรหรือว่าคิดจนกว่าจะจำได้แล้วเราก็ร้องมันออกมานั่นแหละครับคุณกำลังฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกความจำโดยที่คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือเราได้ความมั่นใจครับเพราะว่าเมื่อเราร้องเพลงในห้องน้ำมันจะเสียงดีเสียงดีมากมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าฉันนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะทำไมเสียงเรามันเพราะขนาดนี้มันทำให้เราเกิดความมั่นใจครับแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยภูมิใจตัวเองมากขึ้นเห็นไหมฮะว่าใครจะไปคิดล่ะครับว่าการที่เราร้องเพลงทำเพลงตอนอาบน้ำหรือว่าร้องเพลงในห้องน้ำเนี่ยมันได้อะไรดีๆหลายอย่างเลยนะครับแต่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือถ้าเรารู้จักที่จะผ่อนคลายจากความเครียดได้เราก็จะมีความสุขแล้วมันก็จะส่งผลไปถึงร่างกายของเราด้วยล่ะครับเพราะฉะนั้นดู EP นี้จบแล้วหาวิธีคลายเครียดหาวิธีผ่อนคลายกันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ EP นี้ครับส่วน EP หน้าอยากให้ซองแมนมาเล่าเรื่องอะไรก็บอกกันมาได้เลยนะครับทั้งทางคอมเมนต์แล้วก็ช่องทางอินบ็อกซ์ในทุกแพลตฟอร์มด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับใน Channel ของ Songtopia และ Songman ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ